านามสยามยุทธประวัติศาสตร์การเมืองเบื้องบูรพาสารคดีที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่มิติความสัมพันธ์ในดินแดนอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความยาวกว่า9ชั่วโมงจำนวน11ตอนทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในรูปแบบแฟลชไดรฟ์เพื่อความสะดวกในการรับชมอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลาบรรจุกล่องเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานในราคา599บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราและ Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095-507-2462ร่วมสนับสนุนรายการประวัติศาสตร์นอกตำราเพื่อการผลิตสารคดีที่ตอบสนองความรู้ในสังคมไทยต่อไปด้วยกันที่บรรดาสาธุชนทั้งจากไทยและพม่าได้ร่วมกันสมโภชเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในองค์พระเจดีย์ประธานบริเวณสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สถานพระเจ้าอุทุมพรมหาเถรเจ้าณเมืองอมรปุระประเทศพม่าเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาในอดีตที่นี่คือสุสานลินซินกองที่สมาคมสถาปนิกสยามของประเทศไทยร่วมกับทางการมันเดเลได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในเดือนกุมภาพันธ์2556บริเวณที่ชาวพม่าเรียกเจดีย์ที่นี่ว่าโยเดียเซดีเจดีย์เล็กๆด้านข้างเจดีย์ประธานพบหลักฐานสำคัญเป็นภาชนะทรงบาตรประดับด้วยกระจกพร้อมพานรองภายในพบอัฐิธาตุประคตเอวภิกษุส่วนหนึ่งทั้งหมดห่ออยู่ในจีวรซึ่งไฟไหม้ไม่หมดทำให้คณะสำรวจเชื่อว่านี่คือหลักฐานเบื้องต้นซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับบุคคลชั้นสูงที่มีสถานะเป็นพระและน่าจะเชื่อมโยงกับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรอดีตกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงถูกกวาดต้อนมาพร้อมกับชาวอยุธยาหลังเสียกรุงในปี2310ในขณะที่พระองค์ทรงสมณเพศจนกระทั่งสิ้นพระชนลงที่เมืองอมรปุระแห่งนี้ตามบันทึกในพงศาวดารของพม่าสุสานลินซินกองในวันนี้ได้รับการพัฒนาโดยกรมโบราณคดีภาคมันเดเลไปมากเพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานพระเจ้าอุทุมพรมหาเถรเจ้าและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาวโยเดียในประเทศพม่าไม่ว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ฝังพระอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรมหาเถรเจ้าหรือไม่แต่เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในอดีตพื้นที่แห่งลุ่มอิระวดีบริเวณนี้อันประกอบไปด้วยเมืองโบราณอมรปุระอังวะสกายรวมไปถึงมันเดเลปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชาวโยเดียหรือชาวอยุธยาอยู่มากมายนี่เองทำให้ประวัติศาสตร์นอกตำรานัดพบกับมิกกี้ฮาร์ทนักวิชาการประวัติศาสตร์ชาวพม่าเพื่อทำความรู้จักกับเรื่องราวของพระเจ้าอุทุมพรมหาเถรเจ้ารวมทั้งชาวโยเดียหรือชาวอยุธยาที่ถูกบันทึกเอาไว้ในพงศาวดารพม่านับตั้งแต่วันที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายลงด้วยกองทัพจากอังวะจนกระทั่งพระองค์ได้มาสิ้นพระชนลงที่นี่แดนที่มีก็คืออยู่บริเวณเนี้ยนะคีมีเนี่ยวัดชื่อว่ายูเดียพศ2339พระองค์ก็มรณภาพเป็นพระนะพระเจ้าบรมวงศ์นี้ก็จัดเนี่ยชาปนกิจจัดงานศพเป็นยิ่งใหญ่เท่ากับพระมหากษัตริย์องค์
ตลอดระยะเวลากว่า25ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2275แห่งการครองราชสมบัติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาเป็นยุคที่บ้านเมืองดีมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดอีกครั้งเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระอัครมเหสีสองพระองค์ได้แก่กรมหลวงอภัยนุชิตหรือพระพันวสาใหญ่และกรมหลวงพิพิธมนตรีหรือพระพันวสาน้อยทั้งสองพระองค์เป็นพระธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังสมัยสมเด็จพระเพทราชาทรงมีเชื้อสายพราหมณ์จากบ้านสมอปรือเมืองเพชรบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศยังมีพระมเหสีฝ่ายซ้ายได้แก่พระนางอินทสุชาเทวีหรือเจ้าฟ้าสังวาลที่เอกสารบางฉบับออกพระนามว่าเจ้าฟ้านิ่มพระราชโอรสองค์สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ประสูติจากกรมหลวงอภัยนุชิตหรือพระพันวสาใหญ่คือเจ้าฟ้าธรรมทิเบตชัยเชษฐสุริยวงศ์หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้ากุ้งผู้ทรงนิพนธ์กาเพเรือพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าหมายถึงอุปราชผู้ที่จะขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อไปยังมีพระราชโอรสที่เกิดแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีหรือพระพันวสาน้อยได้แก่เจ้าฟ้าชายเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีซึ่งต่อไปจะทรงเป็นสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระองค์สุดท้ายพระราชโอรสอีกพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าดอกเดือหรือเจ้าฟ้าชายอุทุมพรกรมขุนพรพินิจซึ่งต่อไปจะเป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ต้องพัดพรากจากบ้านเมืองไปตลอดกาลด้านมเหสีฝ่ายซ้ายอินทสุชาเทวีหรือเจ้าฟ้าสังวาลพระองค์ทรงเป็นพระชนนีของเจ้าฟ้ากุณฑลผู้ทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องดาหลังหรืออีเหนาใหญ่และเจ้าฟ้ามงกุฎผู้ทรงพระนิพนธ์อีเหนาหรืออีเหนาเล็กซึ่งต่อไปเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ก็ต้องเสด็จพัดพรากจากบ้านเมืองหลังเสียกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันยังมีพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เกิดแต่เจ้าจอมและพระสนมอีกหลายพระองค์ที่มีบทบาทในช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจปลายกรุงศรีอยุธยาได้แก่กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งต่อไปจะเป็นผู้นำชุมนุมเจ้าพิมายที่ถูกพระเจ้าตากสินปราบลงในเหตุการณ์กู้กรุงรวมไปถึงเจ้าสามกรมอันได้แก่กรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพและกรมหมื่นเสพภักดีทั้งหมดคือเจ้าทรงกรมผู้ที่มีบทบาทสูงในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาแน่นเป็นขนาดชาล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วการสืบต่อราชบัลลังก์ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาน่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นหากไม่เกิดเหตุการณ์พลิกผันขึ้นเสียก่อนความขัดแย้งระหว่างเจ้าฟ้าธรรมทิเบตหรือเจ้าฟ้ากุ้งกับบรรดาเจ้าสามกรมทำให้กรมหมื่นสุนทรเทพทูลฟ้องพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าเจ้าฟ้ากุ้งลักลอบเล่นชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลพระมเหสีฝ่ายซ้ายกระทั่งถูกลงโทษโบยจนสิ้นพระชนทั้งสองพระองค์ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงต้องว่างลงในปีพุทธศักราช2298เนื่องจากเจ้าฟ้ากุ้งเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวที่เกิดแต่พระพันวสาใหญ่ทำให้ตำแหน่งอุปราชวังหน้าจำต้องย้ายมายังพระราชโอรสที่เกิดแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีหรือพระพันวสาน้อยเพราะมีอิสริยยศที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนี้ได้นั่นคือเจ้าฟ้าเอกทัตและเจ้าฟ้าดอกเดือสระม
ในปีพุทธศักราช 2,300 กรมหมื่นเทพพิพิธและขุนนางผู้ใหญ่ทั้งหลายได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศให้ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าดอกเดือกรมขุนพรพินิจขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่ทว่าเจ้าฟ้าดอกเดือทรงกราบทูลให้ตั้งเจ้าฟ้าเอกทัตดำรงตำแหน่งนี้เนื่องจากเป็นพระเชษฐาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับนายแก้วกล่าวถึงพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ทรงมีในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกตรัสแก่กรมหมื่นเทพพิพิธและผู้อื่นว่าเจ้าฟ้าเอกทัตนี้เมื่อยังเป็นเด็กนั้นเราเห็นด้วยครั้นใหญ่มาบัดนี้สติปัญญาน้อยเกียจคร้านในราชการเราจะให้ว่ากล่าวราชการเห็นบ้านเมืองจะฉิบหายเราเห็นเจ้ากรมขุนพรพินิจมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจะว่ากล่าวราชการบ้านเมืองได้ควรจะให้เป็นพระมหาอุปราชเถิดไม่แตกต่างจากบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนที่ได้บันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ในทํานองเดียวกันว่าฝ่ายเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจจึงทำเรื่องราวกราบทูลพระกรุณาว่าเจ้าพี่กรมขุนอนุรักษ์มนตรียังอยู่ขอพระราชทานให้เป็นกรมพระราชวังจึงสมควรจึงมีพระราชโองการตรัสว่ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นโชดเคล้าหาสติปัญญาและความเพียรมิได้ถ้าจะให้ดำรงฐานาศักดิ์มหาอุปราชสำเร็จราชกิจกึ่งหนึ่งนั้นบ้านเมืองก็จะเกิดวิบัติฉิบหายเสียเห็นแต่กรมขุนพรพินิจกอบด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลมสมควรจะดำรงเสวตฉัตรครองสมบัติรักษาแผ่นดินสืบไปได้เหมือนดั่งคำปรึกษาท้าวพญามุขมนตรีทั้งปวงวัดละมุดริมแม่น้ำป่าสักในเขตตำบลปากจันอำเภอนครหลวงห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาราว15กิโลเมตรที่นี่ในอดีตคือสถานที่ทรงผนวดของเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเพื่อหลีกทางให้กับพระอนุชาได้สถาปนาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาดังปรากฏถ้อยความในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนว่าจึงดำรัสสั่งเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีว่าจงไปบวชเสียอย่าอยู่ให้กีดขวางเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีมิอาจขัดพระราชโองการได้กลัวพระราชอาญาก็ต้องจำพระทัยทูลลาไปทรงพระผนวดแล้วเสด็จขึ้นไปอยู่ณวัดละมุดปากจันการที่เจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีต้องเสด็จออกผนวดที่นี่ขณะที่พระอนุชาได้รับการอุปราชาพิเศษขึ้นเป็นวังหน้าทั้งหมดอาจไม่ใช่เพราะพระองค์ไร้ความสามารถเสียทีเดียวหากแต่ส่วนหนึ่งอาจมาจากพระราชประสงค์ของพระราชบิดาอยู่ก่อนนานแล้วดังปรากฏรายละเอียดที่มาของพระนามเจ้าฟ้าดอกเดือและการขึ้นเป็นพระมหาอุปราชในเอกสารคำให้การขุนหลวงหาวัดความว่าแล้วพระองค์จึงจัดตั้งเจ้าฟ้าดอกเดือเป็นที่พระมหาอุปราชแทนที่ด้วยเดิมทีเมื่อแรกจะมีพระคันเจ้าฟ้าดอกเดือนั้นพระองค์ก็ทรงพระสุบินนิมิตฝันว่าพระองค์ได้ดอกมะเดื่อพระองค์ทรงทำนายฝันพระองค์เองอันว่าดอกมะเดื่อนี้ไม่มีหายากนักก็มาได้ดอกมะเดื่อนี้เป็นลาภใหญ่ดีหนักหนาเป็นที่ยิ่งอยู่ในโลกพระองค์จึงคิดจะให้ครอบครองราชสมบัติสืบไปจึงตั้งเจ้าฟ้าดอกเดือให้เป็นที่พระมหาอุปราชมะเดื่อเป็นพืชที่แปลกเพราะเมื่อติดผลเราจะเห็นลูกกลมๆปรากฏตามกิ่งก้านลำต้นทั่วไปแต่ทว่าก่อนหน้านี้กลับไม่มีใครเคยเห็นดอกของมันจริงๆแล้วพืชกลุ่มนี้จะมีดอกย่อยๆที่อัดกันแน่นเจริญอยู่บนฐานของดอกที่ห่อหุ้มเอาไว้จนดูคล้ายผลขนาดเล็กๆภายในดอกมะเดื่อมีลักษณะกลวงบริเวณปลายมีช่องเปิดเพื่อให้แมลงเข้าไปผสมเกสร
จากนั้นก็จะพัฒนาจากฐานรองดอกจนกลายเป็นผลกระบวนการเหล่านี้เองที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามะเดื่อเป็นพืชที่ไม่มีดอกดอกมะเดื่อจึงเป็นของหาได้ยากยิ่งพระตำหนักสวนกระต่ายหลงเหลือเพียงส่วนฐานอาคารตั้งอยู่บริเวณท้ายวัดพระศรีสรรเพชรแต่เดิมพระตำหนักนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจจนเมื่ออุปราชาพิเศษขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าแล้วยังทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประทับณพระตำหนักสวนกระต่ายในพระราชวังหลวงโดยไม่ต้องเสด็จออกไปประทับที่พระราชวังจันทร์เหมือนอย่างธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาปีรุ่งขึ้นหลังการสถาปนาพระราชอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าได้ไม่นานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงพระประชวรอย่างหนักพระองค์จึงตรัสมอบพระราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอุทุมพรกรมพระราชวังบวรสถานมงคลระหว่างที่ทรงประชวรหนักอยู่นั้นเมื่อเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีทรงทราบข่าวจึงลาผนวดจากวัดละมุดแอบเข้ามาประทับณพระตำหนักสวนกระต่ายจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์ได้บันทึกเหตุการณ์คราวนั้นเอาไว้ว่าลุศักราช1120ปีขานสำริดที่ศกถึงณวันเดือน6ขึ้น8ค่ำเพลากลางคืน7ทุ่มสมเด็จพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักครั้งณวันแรม5ค่ำเดือน6เพลาเช้าทรงพระเสลียงหิ้วมาเสด็จออกณพระที่นั่งทรงปืนดำรัสให้พระราชบุตรผู้ใหญ่มาเฝ้าพร้อมกันตรัสมอบราชสมบัติแก่กรมพระราชวังบวรให้พระเจ้าลูกเธอทั้ง4กรมถวายสัตย์ยอมเป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อหน้าพระที่นั่งอย่าให้คิดประทุษร้ายต่อกันแล้วเสด็จกลับยังพระที่นั่งบรรยงรัตนาถเพลา5โมงเศษส่งพระเสลี่ยงหิ้วมาเข้าที่พระบรรทมณพระที่นั่งทรงปืนถึงเพลาเที่ยงแล้ว5บาทบรรทมตื่นเสด็จไปลงพระบังคลหลวงราชรักษาหลวงราโชหมอนวดพยุงพระองค์ให้ทรงยืนขึ้นพระวาตะลมประทะพระเนตรพิกลกลับช้อนขึ้นหายพระทัยดังเสียงกรนพระหัตถ์ขวาจับหลักชัยมิใคร่จะถูกหมอนวดทั้งสองประคองให้เอนลงบรรทมแล้วถวายอยู่งานนวดแก้พระวาตะลมขณะนั้นกรมพระราชวังบวรให้ไปเชิญเสด็จกรมหลวงพิพิธมนตรีพระราชมารดาและเจ้าฟ้าจันทวดีเจ้าฟ้ากรมขุนยิสารเสนีและพระเชษฐภคินีทั้งปวงกับพระราชบุตรราชธิดาวงศานุวงศ์มาพร้อมกันสิ้นฝ่ายเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีซึ่งทรงผนวดอยู่ณวัดละมุดได้ทราบข่าวว่าทรงพระประชวรหนักก็ลาผนวดเสด็จลงมาอยู่ณพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วเจ้าอาทิตย์ราชบุตรกรมพระราชวังบวรเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งชีวงคตนั้นออกไปเชิญเสด็จเข้ามาณพระที่นั่งทรงปืนแย้มฉากทอดพระเนตรดูสักครู่หนึ่งก็เสด็จกลับไปยังสวนกระต่ายครั้งเพลาบ่าย4โมงเศษสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคตพระชนมายุได้78พระพรรษาเสด็จดำรงราชสมบัติอยู่ได้25ปีเศษทันทีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตยังมิทันเชิญพระบรมศพลงพระโกศเหตุการณ์ความวุ่นวายในราชสำนักอยุธยาก็เกิดขึ้นทันทีเจ้าสามกรมอันได้แก่กรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพและกรมหมื่นเสพภักดีเตรียมก่อการรัฐประหารยึดอำนาจดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์ความว่าในขณะนั้นกรมหมื่นเทพพิพิธจึงเชิญเอาพระแสงดาบพระแสงกระบี่พระแสงง้าวข้างที่นั้นส่งให้ขุนพิพิธรักษาชาวที่
ชิญตามเสด็จกรมพระราชวังไปณพระตำหนักสวนกระต่ายและกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นเสพภักดีเสด็จเข้าไปข้างในเชิญเอาพระแสงบนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถเอาไปตำหนักศาลาลวดทั้งสิ้นและกรมหมื่นเทพพิพิธกรมหมื่นจิตสุนทรจึงตรัสสั่งเจ้าพระยาอภัยราชาพญาพระคังพญารัตนาธิเบศให้ปิดประตูพระราชวังตามธรรมเนียมพอเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีเสด็จมาตรัสเรียกกรมหมื่นเทพพิพิธออกไปสั่งให้เชิญหีบพระแสงในโรงแสงต้นออกไปตำหนักสวนกระต่ายทั้งสิ้นกรมหมื่นจิตสุนทรเห็นดังนั้นก็ตกพระทัยเสด็จกลับไปตำหนักศาลาลวดซึ่งเป็นที่อยู่ฝ่ายขุนอนุรักษ์ภูธรข้าหลวงในกรมหมื่นสุนทรเทพพาเอาคนณตำหนักสะแก้วประมาณ100เศษปีนข้ามกำแพงวัดพระศรีสรรเพชรและโรงรถเข้ามาบรรจบคนในกรมหมื่นจิตสุนทรณตำหนักศาลาลวดและขุนพิพิธภักดีข้าหลวงในกรมหมื่นสุนทรพาคนเข้าไปกระทุ้งทำลายบานประตูโรงแสงนอกเข้าไปเอาปืนนกสับและเครื่องสัตราวุธมาถือเป็นอันมากเมื่อเหตุการณ์คับขันใกล้จะเกิดศึกชิงบัลลังก์กลางพระนครเจ้าฟ้าดอกเดือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงโปรดเกล้าให้พระราชาคณะ5รูปไปเกลี้ยกล่อมเจ้า3กรมให้ยอมสวามิภักดิ์จนในที่สุดสถานการณ์ความตึงเครียดก็ได้คลี่คลายลงดังที่พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์กล่าวเอาไว้ว่าครั้นเวลาประมาณทุ่มเศษจึงมีพระบันทูลให้มานิมนต์เข้าไปณพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วตรัสอาราธนาพระราชาคณะทั้ง5รูปมีพระเทพมุนีเป็นประธานให้ไปว่ากล่าวเล้าโลมเจ้า3กรมให้มาสมัครสมานสโมสรสามัคคีรถด้วยกันตามพระราชโอวาทตรัสสั่งไว้และพระราชาคณะทั้ง5รูปไปเจรจาถึง2กลับจนเวลาดึก3ยามเศษจะใกล้รุ่งเจ้า3กรมจึงมาเฝ้ากระทำสัตย์ถวายทั้ง3พระองค์รุ่งขึ้นวันแรม6ค่ำเวลาเช้าจึงเสด็จมาพร้อมกันณพระที่นั่งทรงปืนสงพระบรมศพแล้วอัญเชิญเข้าพระโกศนำขึ้นประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถหลังเชิญพระบรมศพประดิษฐานณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถเสร็จสิ้นแล้วอีกเพียง5วันต่อมาเจ้าฟ้าดอกเดือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็โปรดเกล้าให้จับกุมตัวเจ้า3กรมโดยไม่ทันตั้งตัวจากนั้นโปรดให้เจ้าอาทิตย์พระราชโอรสในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งที่เคยถูกเจ้า3กรมทูลฟ้องเรื่องเป็นชู้กับเจ้าสังวานเป็นผู้ควบคุมการสำเร็จโทษดังปรากฏข้อความในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์ฉบับตัวเขียนตอนหนึ่งว่าและเจ้า3กรมมิทันรู้พระองค์จึงให้กุมเอากรมหมื่นสุนทรเทพไปจำไว้ณหอพระมนเทียนธรรมให้กุมเอากรมหมื่นเสพภักดีไปจำไว้ณตึกพระคลังสุภรัตน์ให้กุมเอากรมหมื่นจิตสุนทรไปจำไว้ณตึกคลังวิเศษแล้วตรัสสั่งเจ้าอาทิตย์ว่าเขาทำแก่บิดาเจ้าฉันใดจงกระทำตอบแทนฉันนั้นครั้งถึงณวันแรม13ค่ำจึงมีพระราชบัญทูลสั่งให้ลงพระราชอาญาสำเร็จโทษเจ้า3กรมณพระคลังวิเศษแห่งเดียวกันและกรมหมื่นสุนทรเทพนั้นพระทัยอ่อนร้องไห้วิงวอนผัดผ่อนเพลาไปแต่เจ้ากรมเสพภักดีนั้นน้ำพระทัยองอาจมิได้ย่อท้อต่อความตายตรัสให้สติเจ้าพี่ว่าจะกลัวตายใหญ่ธรรมดาเกิดมาในมหาประยุรเสวตฉัตรดังนี้ใครจะได้ตายดีสักกี่คนและกรมหมื่นจิตสุนทรนั้นนิ่งอยู่มิได้ตรัสประการใดเจ้าอาทิตย์จึงสั่งเจ้าพนักงานให้ลงท่อนจานสำเร็จโทษเจ้า3กรมสิ้นพระชนแล้วให้เอาพระศพทั้ง3ไปฝังณวัดโคกพญาตามโบราณประเพณีเมื่อปราบเจ้า3กรมเสร็จสิ้นแล้วในเดือน7ขึ้น6ค่ำพุทธศักราช2301เจ้าฟ้าดอกเดือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็ปราบดาพิเศษขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์แห่งกรุงมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยาเ
แม้จะจัดการความขัดแย้งภายในราชสำนักได้สำเร็จและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาแล้วแต่ทว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรยังทรงต้องเผชิญปัญหาที่ใหญ่กว่านั่นเพราะเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีกลับไม่ยอมเสด็จไปไหนพระองค์ทรงขึ้นประทับณพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์มหาปราสาทซึ่งมีแต่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะทรงใช้เป็นที่ประทับได้นี่เองเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงต้องยอมถวายราชบัลลังก์ให้แก่พระเชษฐาก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวดพงศาวดารฉบับพระพลรัตน์กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงครองราชได้เพียง10วันขณะที่เอกสารคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวว่าพระองค์ครองราชได้30วันแต่ไม่ว่าจะ10วันหรือ30วันต่างก็มีความหมายเดียวกันนั่นคือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงครองราชอยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะถวายราชสมบัติแก่พระเชษฐาเพื่อยุติปัญหาต่างๆทั้งหมดภายในราชสำนักวัดเดิมหรือวัดอยุธยาตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออกคือวัดที่พระเจ้าอุทุมพรเสด็จโดยเรือศรีสมัทธชัยแห่ออกมาทรงผนวดที่นี่เมื่อทรงผนวดแล้วพระองค์ได้เสด็จมาประทับจำพรรษาณวัดประดู่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันทำให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้รับการถวายพระนามจากคนทั่วไปว่าขุนหลวงหาวัดณพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเมื่อสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงออกผนวดแล้วเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีจึงเสด็จราชาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาที่3หรือพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์เรียกตามพระนามตามพระที่นั่งที่ประทับอยู่แต่คนทั่วไปรู้จักกันในพระนามสมเด็จพระเจ้าเอกทัตการขึ้นครองราชสมบัติของพระเจ้าเอกทัตครั้งนั้นมีขุนนางผู้ใหญ่หลายคนเช่นเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราชพระยาเพชรบุรีและหมื่นทิพย์เสนาไม่เห็นด้วยจึงพากันไปปรึกษากรมหมื่นเทพพิพิธเพื่อจะร่วมกันกำจัดพระเจ้าเอกทัตแล้วเชิญเสด็จพระเจ้าอุทุมพรลาผนวดออกมาเสวยราชดังเก่าอีกครั้งที่วัดประดู่กรมหมื่นเทพพิพิธพร้อมด้วยขุนนางทั้ง4เดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรที่ทรงผนวดอยู่พร้อมทั้งเล่าแผนการทั้งหมดให้ทรงรับรู้พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนบรรยายถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่าครั้นค่ำอีกวันหนึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธกับขุนนางทั้ง4คนก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวดอยู่ณวัดประดู่แล้วกราบทูลซึ่งคิดกันนั้นครั้นได้ทรงทราบจึงตรัสว่ารูปเป็นสมณะจะคิดอ่านการแผ่นดินด้วยนั้นไม่ควรท่านทั้งปวงเห็นเป็นประการใดก็ตามแต่จะคิดกันเถิดกรมหมื่นเทพพิพิธกับขุนนางทั้ง4ก็เข้าใจว่าทรงยอมแล้วจึงทูลลากลับมาสิ่งที่กรมหมื่นเทพพิพิธและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้ง4คาดการไว้อาจไม่เป็นไปดังตั้งใจนั่นเพราะมีความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงต่อท่าทีของพระเจ้าอุทุมพรขุนหลวงหาวัดจนนำมาสู่หายนะแห่งตนดังที่พงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์ได้ขยายความเหตุการณ์ต่อจากนั้นเอาไว้ว่าฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดจึงทรงพระดำริว่าคนเหล่านี้คิดขบฏจะทำการใหญ่ถ้าเขาทำการสำเร็จจับพระเชษฐาได้แล้วเขาก็จะมาจับเราเสียด้วยจะยกกรมหมื่นเทพพิพิธขึ้นครองราชสมบัติเราสองคนพี่น้องก็จะพากันตายจะนิ่งไว้มิได้จำจะไปทูลพระเจ้าพี่ให้รู้พระองค์จึงชอบครั้งรุ่งเช้าจึงเสด็จเข้ามาในพระราชวังเข้าเฝ้าพระเชษฐาที่ราชถวายพระพรแถลงคุยรหัสเหตุนั้นให้ทราบสิ้นทุกประการแล้วถวายพระพรว่าอาตมาภาพเป็นสมณะจะเกี่ยวข้องกับสิกขาบทจะรับพระราชทานแต่ชีวิตคนเหล่าร้ายอย่าให้ถึงตายแล้วถวายพระพรลากลับไปอาราม
ในที่สุดกรมหมื่นเทพพิพิธผู้ถือข้างฝ่ายสามเจ้าฟ้าและอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายเจ้าสามกรมมาตลอดรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ต้องถูกลงพระราชอาญาด้วยการถูกเนรเทศไปยังลังกาส่วนขุนนางผู้ใหญ่ทั้งหลายถูกนำไปจองจำไว้ชูเวโบหรือมุกโชโบตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีห่างจากเมืองมันเดเลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว100กิโลเมตรที่นี่เป็นบ้านเกิดของมังลองปลัดแขวงเมืองชเวโบผู้ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อมอนที่ขณะนั้นประกาศอิสระด้วยการตั้งกรุงหงสาวดีเป็นราชธานีและยังสามารถตีเมืองอังวะราชธานีของพม่ารวมทั้งหัวเมืองใกล้เคียงเข้าไว้ในอำนาจได้เมื่อมังลองรวบรวมกำลังได้มากพอจึงตั้งตนเป็นพระเจ้าอลองพยาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาหรือราชวงศ์คองบองพร้อมกับสถาปนาเมืองแห่งนี้ขึ้นเป็นราชธานีขนานนามว่ารัตนสิงคะจากนั้นก็ยกกองทัพไปปราบปรามเมืองมอญรวมทั้งตีเมืองอังวะได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2297ปีพุทธศักราช2302เมื่อพระเจ้าอลองพยาสามารถปราบปรามเมืองพม่าและเมืองมอญได้เรียบร้อยแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระราชบุตรมังระจึงกรีธาทัพทั้งทางบกและทางเรือเดินทางมุ่งลงใต้ตีทวายและมริดจากนั้นข้ามเทือกเขาตะนาวสีไปยังอ่าวไทยแล้วจึงวกกลับขึ้นเหนือโดยมีเป้าหมายเข้าตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อพม่ายกทัพเข้ามาใกล้พระนครเต็มทีบรรดาขุนนางราษฎรทั้งหลายจึงพากันไปกราบทูลวิงวอนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรให้ทรงลาผนวดออกมาช่วยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตป้องกันกรุงศรีอยุธยาราวต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2303กองทัพพม่าได้มาถึงชานพระนครและใช้ปืนใหญ่ยิงระดมเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่14ตลอดถึงวันที่16เมษายนแต่ด้วยการยุติการตั้งรับข้าศึกภายใต้การบัญชาการรบของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทำให้กองทัพพระเจ้าอลองพยาไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกได้ในขณะที่เวลาน้ำหลากกำลังใกล้เข้ามาซึ่งจะช่วยให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากภัยสงครามแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อพระเจ้าอลองพยาทรงประชวรจนในที่สุดพระองค์ต้องยอมเลิกทัพกลับไปและเสด็จสวรรคตระหว่างทางกลับสู่พระนครรัตนสิงคะพอดีพระเจ้าอลองพยาก็ประชวรนัดฝ่ายไทยก็บอกว่าพระเจ้าอลองพยาโดนอาวุธของฝ่ายไทยนี่ก็มีสิทธิ์ไปได้เหมือนกันแต่ว่าทางพม่าก็บันทึกว่าถ้าท่านประชวรนัดมาสุดท้ายก็ยุบทัพกลับไปกรุงศรีอยุธยาก็ไม่แตะยุทธกรับไปเทมมตมะไปเทมมุตมะก็พระองค์ก็สวรรคตเมื่อศึกพม่าเลิกไปแล้วแต่ทว่าการเมืองในกรุงศรีอยุธยายังคงดำเนินต่อไปวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงถอดพระแสงดาบพาดลงไปบนพระเพลาทำให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงเข้าพระทัยดีว่าพระองค์มิควรอยู่ในเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปจึงเสด็จออกผนวดอีกครั้งห
ห่างจากกรุงศรีอยุธยามาราว50กิโลเมตรที่นี่คือพระตำหนักคำหยาดตั้งอยู่ในเขตอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองที่นี่คือที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหลังทรงออกผนวดครั้งที่2ตำหนักแห่งนี้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาทรงสร้างไว้เป็นที่ประทับแรมเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองอ่างทองไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดขุนหลวงหาวัดจึงต้องเสด็จออกมาผนวดไกลจากตัวพระนครถึงเพียงนี้แต่เมื่อทรงผนวดแล้วก็เสด็จกลับมาประทับณวัดประดู่ดังเดิมหลังศึกอลองพญาผ่านพ้นไปพม่าเกิดปัญหาภายในอยู่หลายปีทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างจากการศึกสงครามกระทั่งพระเจ้ามังระพระราชโอรสของพระเจ้าอลองพญาขึ้นครองราชสมบัติจุดเริ่มต้นของการกรีธาทัพเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาจึงอุบัติขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2309พระเจ้ามังระผู้เคยทรงร่วมศึกกับพระราชบิดาพระเจ้าอลองพญาในการโจมตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อ6ปีที่แล้วพระองค์ทรงวางยุทธศาสตร์การรบอย่างแยบยลด้วยการส่งกองทัพใหญ่เข้ามาใน2เส้นทางหลักทัพทางใต้ขึ้นมาจากเมืองทวายนำโดยมังมหานรทาส่วนทัพทางเหนือลงมาจากเชียงใหม่นำโดยเนเมียวมหาเสนาบดียังมีทัพย่อยที่เข้ามาทางหนองฉางอุทัยธานีแล้วมาตั้งค่ายอยู่ที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญอีกเส้นทางหนึ่งเมื่อกองทัพพม่าเข้าประชิดกรุงสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงทรงนิมนต์พระราชาคณะจากวัดต่างๆเข้ามาอยู่ในเขตพระนครรวมถึงสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดอยู่ที่วัดประดู่ก็เสด็จเข้ามาประทับณวัดราชประดิษฐานภายในพระนครด้วยเหมือนเมื่อครั้งศึกอลองพญาเหล่าขุนนางและราษฎรได้กราบทูลให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขุนหลวงหาวัดทรงสละเพศบรรพชิตออกมาช่วยการรบอีกครั้งแต่คราวนี้แตกต่างจากครั้งก่อนดังมีบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนว่าและสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งทรงผนวดอยู่ณวัดประดู่นั้นก็เสด็จเข้ามาอยู่ณวัดราชประดิษฐานขุนนางและราษฎรชวนกันไปทูลเชิญเสด็จให้ลาผนวดออกช่วยราชการแผ่นดินป้องกันรักษาพระนครเหมือนเมื่อครั้งศึกมังลองก็หาลาผนวดไม่และเพลาเสด็จไปเที่ยวบิณฑบาตชาวเมืองชวนกันเขียนหนังสือใส่ห่อบาตรเป็นใจความทูลวิงวอนให้ลาผนวดได้ห่อหนังสือในบาตรเป็นอันมากทุกวันในเอกสารชื่อโยดยาเนียงเมากุลบันทึกของเลชวีนรธาแม่ทัพคนสำคัญฝ่ายพม่าเวลานั้นให้ข้อมูลว่าพม่าตั้งค่ายรบล้อมกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด27ค่ายโดยตั้งประจันกับค่ายรบฝ่ายไทยจำนวน50ค่ายสถานการณ์ครั้งนั้นสร้างความสะพรึงกลัวให้แก่ชาวอยุธยายิ่งนักภาพจำของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาที่เราเคยรับรู้จากพระราชพงศาวดารแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งคำเล่าขานต่างๆล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่สายใจกิจการบ้านเมืองลุ่มหลงแต่สนมนางในกดขี่ข่มเหงข้าราชการและประชาชนแต่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญศึกครั้งสำคัญนี้เอกสารฝ่ายคู่สงครามอย่างมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่ากลับบันทึกเรื่องราวของพระเจ้าเอกทัตแตกต่างออกไปจากที่เราเคยเรียนโดยกล่าวถึงบทบาทของพระองค์ในช่วงเวลาใกล้เสียกรุงศรีอยุธยาว่าฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตพระองค์ได้จัดให้ออกมารบครั้งใดก็มิได้ชนะมีแต่พ่ายแพ้แตกหนีล้มตายไปทุกทีถึงกระนั้นก็ดีพระองค์ไม่ได้ทรงย่อท้อย่อนพระหัตถ์เลยพระองค์ทรงรับสั่งให้ช่างก่อสร้างทำเรือรบและเรือกำปั่นเป็นอันมากครั้นช่างทำเรือเหล่านั้นเสร็จแล้ว
พระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารทั้งปวงเอาปืนใหญ่น้อยบรรทุกเรือนั้นทุกๆลำแล้วทรงรับสั่งให้พลทหารถอยเอาเรือเหล่านั้นไปรักษาทางน้ำไว้โดยแน่นหนาเมื่อพระองค์จัดทางน้ำเสร็จแล้วพระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารก่อสร้างทำป้อมอิฐสำหรับสู้รบให้ล้อมพระนคร50ป้อมแต่ป้อมที่ทำนั้นห่างจากคูเมืองไป500เส้นรับสั่งให้ทำทั้งกลางวันและกลางคืนครั้นทำเสร็จแล้วรับสั่งให้เอาเสบียงอาหารทั้งปวงเข้าไว้ในป้อมนั้นแล้วรับสั่งให้พลทหารเอาปืนใหญ่น้อยสาตราอาวุธทั้งปวงขึ้นรักษาอยู่ที่ป้อมนั้นโดยกวดขันในขณะที่กำลังล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นอีกด้านพม่ากำลังต้องเผชิญศึกกับจีนพระเจ้ามังระจึงทรงมีท้องตราเร่งมาว่าให้แม่ทัพนายกองทั้งปวงตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกโดยเร็วบรรดาแม่ทัพนายกองจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันโดยมังมหานรธาแม่ทัพใหญ่ได้พูดขึ้นว่าด้วยเราได้เอาบุญบารมีพระเดชพระคุณเจ้าของเราทูลเกล้ายกพระยุหโยธาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานั้นเราได้เข้าตีหัวเมืองใหญ่น้อยตามรายทางได้แก่เราทั้งสิ้นแล้วบัดนี้เราได้ยกเข้ามาถึงชานเมืองกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้าล้อมไว้ฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตก็ได้ทรงจัดให้พลช้างพลม้าและพลทหารทั้งปวงยกออกมาตีกองทัพเราหลายครั้งหลายหนก็มีแต่พ่ายแพ้แตกหนีล้มตายไปทุกครั้งทุกทีเราจับเป็นไว้ได้ก็มากถึงกระนั้นก็ดีพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็มิได้ย่อท้อย่อนพระหัตถ์เลยบัดนี้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ทรงสร้างป้อม50ป้อมตั้งสู้รบอยู่นอกกำแพงเมืองโดยแน่นหนานั้นพวกท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรน่าแปลกใจไม่น้อยที่เวลานั้นพม่าคือคู่สงครามกับกรุงศรีอยุธยาหากตะเขียนพงศาวดารของตนเองสรรเสริญถึงความมุ่งมั่นของพระเจ้าเอกทัตในการป้องกันพระนครอย่างเต็มกำลังความสามารถฝ่ายทัพพม่าเมื่อมังมหานรธาแม่ทัพใหญ่ป่วยเสียชีวิตกระทันหันที่ค่ายสีกุกในยุทธการเริ่มล้อมกรุงศรีอยุธยาเนเมียวมหาเสนาบดีจึงเป็นแม่ทัพใหญ่แต่เพียงผู้เดียวโดยตั้งทัพใหญ่อยู่ที่ค่ายโพ3ต้นชานพระนครยุทธศาสตร์ปิดล้อมไม่ยอมถอยแม้ต้องเผชิญฤดูน้ำหลากในที่สุดวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310กองทัพพม่าก็สามารถตีเข้ากรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จหลังตั้งล้อมกรุงอยู่นานถึง1ปีกับ2เดือนอยู่ได้ปีกว่าถ้าพม่าก็อยู่ได้ปีกว่ากรุงศรีอยุธยาก็ตั้งได้ปีกว่าเหมือนกันนะที่ตีแต่ก็น่าเสียดายนะถ้าเราวิเคราะห์ถ้าที่เข้มแกร่งนะทหารหนุ่มๆน่ะหนีออกจากพระราชวังในพระราชวังน่ะมีเหลือแต่คนแก่ๆเท่านั้นน่ะก็นี่ตรงนั้นน่ะต่อต้านไม่อยู่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้นโยบายของพม่าหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าพม่าล้อมรอบอยู่เนาะ27เทนหมายความว่าไม่มีทางออกอ่ะทำไมไอ้ทหารหนุ่มๆนี่500กว่าคนน่ะออกไปได้ยังไงอ่ะน่าคิดนะโยดยาเนียงเมากุลเอกสารของพม่าได้กล่าวถึงการโจมตีขั้นสุดท้ายซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องประสบความปราชัยเอาไว้อย่างละเอียดว่าการขุดอุโมงค์ใต้ดินกระทำเป็น5สายเพื่อมุ่งไปสู่รากกำแพงเมืองการขุดนั้นกระทำในตอนกลางคืนเพื่อขนดินจำนวนมหาศาลออกจากอุโมงค์เพื่อไปทิ้งยังแม่น้ำโดยปราศจากการรู้เห็นของฝ่ายไทยแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็มีการลำเลียงเชื้อเพลิงคือหญ้าแห้งใบไม้และกิ่งไม้เข้าไปแทนที่
วันอังคารที่7เมษายน2310เวลา 15:00 น.ณปลายอุโมงค์น้ำมันถูกราดไปบนเชื้อเพลิงที่กองสุมอย่างมหาศาลควันกระจายแผ่ไปทั้ง5จุดเปลวไฟลุกโชติช่วงขึ้นทันทีความร้อนแผ่ไปทั่วและเมื่อเวลาผ่านไปชั่วครู่กำแพงเมืองโค่นล้มพร้อมกับเสียงดังสนั่นไปทั่วทุกทิศราวกับเมื่อโลกสิ้นกันแสงไฟพุ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าประดุจชัยชนะของพระเจ้าช้างเผือกอันจะจดจำไปตราบสิ้นจักรวาลเอกสารของพม่ายังกล่าวถึงเหตุการณ์ภายในพระนครกรุงศรีอยุธยาหลังถูกกองทัพพม่าบุกเข้าสู่เมืองได้สำเร็จด้วยการบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดว่าสภาพของกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาที่โลกพินาศด้วยเพลิงกันเพราะพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันทั้ง7ดวงพระราชวังศาสนสถานสิ่งก่อสร้างบ้านเมืองทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในกำแพงเมืองรุ่งโรจน์อยู่ด้วยกองเพลิงปะไลกันที่โชติช่วงอย่างไม่มีวันหมดสิ้นคลูคลองรอบเมืองนั่นขนาดไปด้วยซากศพที่ถูกโยนทิ้งน้ำในคูคลองเริ่มเปลี่ยนสีอย่างช้าๆเริ่มจากสีชมพูจนกลายเป็นสีแดงจัดพร้อมทั้งส่งกลิ่นคาวจัดคละคลุ้งไปทั่วประคองขาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเลืองพี่ป้าก็จะวิ่งเขาสิงเมืองพี่เมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพรเมื่อกรุงศรีอยุธยาต้องประสบกับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเอกสารหลายฉบับทั้งไทยและพม่ากล่าวถึงพระชะตากรรมของพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเอาไว้แตกต่างกันไปโดยโยเดยาเนียงเมากุลเอกสารพม่าได้กล่าวถึงช่วงเวลาอันโกลาหลนั้นว่าพระเจ้าเอกทัตผู้ทรงประกาศอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงอนุภาพประดุจเท้าสักกะทรงปลอมกายในสภาพที่ไม่มีใครจดจำได้และทรงหลบหนีออกจากเมืองแต่แล้วก็ถูกกระสุนสิ้นพระชนเหตุการณ์เดียวกันนี้บันทึกในพงศาวดารฉบับราชวงศ์คองบองหรือคองบองเซตมหายาสวินดอจีได้กล่าวเอาไว้ในทำนองเดียวกันว่าส่วนเจ้าฟ้าเอกทัตพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาพร้อมครอบครัวได้พากันอพยพหนีออกจากประตูพระราชวังด้านทิศตะวันตกแต่ต้องกระสุนสวรรคตจึงจัดพิธีถวายพระเพลิงพระเจ้าเอกทัตหนีออกจากพระราชวังแต่ว่าท่านออกประตูเนี่ยกระสุนของพม่ายิงเข้าไปโดนท่านพม่าก็ทำชาปนกิจให้กับพระเจ้าเอกทัตเป็นฐานะเป็นไปพระมหากษัตริย์องค์นี้ผู้เจ้าในต่างๆแล้วก็ผู้บริวารรับใช้ของพระราชวังต่างๆนี่ก็โดนจับมีเอกสารบางฉบับที่กล่าวถึงวาระสุดท้ายของกษัตริย์อยุธยาต่างออกไปเช่นคำให้การชาวกรุงเก่าที่กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเอาไว้ว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและพระมเหสีพระราชโอรสธิดากับพระราชวงศานุวงศ์ก็หนีกระจัดกระจายกันไปพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเสด็จหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ประมาณ 11-12 วันก็เสด็จสวรรคตเหตุการณ์ในคำให้การชาวกรุงเก่ามีความคล้ายคลึงกับพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่กล่าวถึงวาระสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเอาไว้ในทำนองเดียวกันว่าฝ่ายข้างกรุงเทพมหานครพระนครอยุธยาเมื่อกองทัพพม่ายกกลับไปแล้วจึงพระนายกองผู้อยู่รักษากรุงก็ใช้ผู้คนไปเที่ยวค้นหาพระเจ้าแผ่นดินทุกแห่งทุกตำบลจึงไปพบที่สุมทุ่มไม้ใกล้บ้านจิตอดอาหารมิได้เสวยถึง 11-12 วันคนทั้งนั้นจึงหามพระองค์มาลงเรือรับขึ้นไปณค่ายโพ3ต้นพอถึงก็ดับสูญสิ้นพระชนม์ยิ่งล้ำเมืองสวรรค์จะเป็นเมืองแพทย์สยา
สื่อมสูญเมื่อตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จแล้วพม่าจึงกวาดต้อนเฉลยชาวกรุงศรีอยุธยาราว 100,000 ครัวเรือนและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสิ้นอีกกว่า 2,000 พระองค์มุ่งสู่กรุงรัตนปุระอังวะหลักฐานพม่ากล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรที่ทรงผนวดถูกอัญเชิญให้ประทับณกรุงอังวะจนเมื่อมีการย้ายราชธานีแห่งใหม่ไปยังอมรปุระพระองค์จึงเสด็จไปประทับที่นั่นจนกระทั่งเสด็จสวรรคตติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและชาวโยเดียแห่งกรุงศรีอยุธยาในบ้านหลังใหม่ได้ในสารคดีเรื่องขุนหลวงหาวัดราชันพลัดแผ่นดินตอนสุดท้ายจากเจ้าพระยาสู่ลุ่มอิรวดีที่นี่เร็วๆนี้